วัสดีค่ะวลัยพัฒน์พิมลินค่ะวันนี้เราอยู่ที่ Ford IMA สาขากาฬปฤกษ์มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเปิ้ลปริยาพรนะคะแล้วก็คุณวิชัทแครี่ค่ะขออนุญาตจะสลับระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะคำถามแรก The first question is for you คุณวิชัท Of course it's about Ford car And when was your first experience with FordWell, my first Ford was a 1972 Ford Escort, which I probably started driving in around 1984. And how many more? Quite a few. So I've had 10 Fords that I can remember. 10 Fords. Okay, let's go through them. Okay, so some were Ford Escorts, some were Ford Capris, one Ford Sierra Cosworth, and of course a Ford Ranger. Wow.All of them. Yeah. But some of them are not just normal, everyday car. I used to race them as well. So one of them was a 1974 Ford Capri 3-litre V6, which I used to do V6. Hill climb racing, right. Which is short format racing in the UK. And the other one was the Ford Sierra Cosworth, was converted to four-wheel drive, and I used to do drag racing with that also in the UK. Okay, just briefly. Yeah.Maximum speed. Of the 1974, that would probably do 270 kilometers an hour. And that's all. That's all. And it's an old car. It's an old car. But the Cosworth would easily get to 300 kilometers an hour. 300. Okay. So from 0 to 100, how many seconds? For the Capri, probably about 4.5 seconds.But for the Cosworth, just under 4 seconds. Wow, and yeah, that's quick, back. That's back then, just right? A few years back. Yeah. Okay. And that stopped. Like any more racing from now and then? No, I haven't been racing for a little while. Okay. Too many speed cameras in the world now. True. True. I don't think you can be racing here with the traffic jam, anyways. So your most recent car, your current car now is Ford Ranger Wildtrak. Yes, suits me perfectly. Right, because I know you ride as well. Yeah, your bike. Right? Yeah, it's perfect. With all the sports activities that we do, it feels like a normal car to drive. Mm. But you can put all your stuff in the back and take anything anywhere, so it's perfect. Great. Okay. ถามคุณเปิ้ลบ้างขออนุญาตเรียกคุณเปิ้ลได้ไหมคะค่ะขออนุญาตถามด้วยคุณเปิ้ลก็ขับฟอร์ดมาหลายคันแล้วค่ะก็คันไหนบ้างคะก็เริ่มจาก Ford Escape ค่ะเขาเป็นคนชอบรถสูงใหญ่ตัวเล็กแต่ชอบแนวเท่ๆใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะพอหลังจากที่แต่งงานกับคุณวิชาร์ดแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะก็คิดถึงฟอร์ดมากก็เลยให้ที่บ้านเนี่ยส่งไปให้ด้วยไปใช้ที่ซิดนีย์ค่ะซึ่งก็แบบเรารู้สึกภูมิใจก็จนใช้จนกระทั่งว่าเราต้องย้ายประเทศอีกแล้วก็พอก็เลยต้องคะตอนนั้นไทยไปออสเตรเลียค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่สิงคโปร์ค่ะแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยคือเขาก็มีรถประจำตำแหน่งอยู่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับก่อนจะกลับก็ต้องเริ่มมองหารถใหม่สามีก็ถามว่าอยากซื้อรถอะไระแล้วพอดี Ford Kuga เพิ่งออกใหม่ใช่ค่ะชอบมากซื้อทางออนไลน์เลยค่ะได้ทดลองไหมคะทดลองขับพอซื้อจากสิงคโปร์หมายถึงออนไลน์ไปที่ซิดนีย์ค่ะว่าวันนี้ฉันจะแลนด์นะช่วยพรีแพร์รถให้ด้วยจะไปรับโอ้เจ๋งค่ะก็คือลงรถลงจากเครื่องบินวันแรกตีห้าเพื่อนไปรับที่สนามบินไปที่ศูนย์ฟอร์ดเลยค่ะถอยรถใหม่เลยไม่ได้ลองเลยถอยเลยเขาก็บอกคุณแน่ใจเหรอว่าฉันเชื่อใจบริษัทฟอร์ดว่าเขาจะต้องผลิตรถออกมาดีแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะใช้มาจนกระทั่งว่า7 ปีกว่ามั้งคะที่ก่อนจะย้ายกลับมาเมืองไทยก็เลยขายต่อให้กับเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี้ยไม่ต้องเทสเลยค่ะเขารู้ว่าเรารักษารถเป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นจากสิงคโปร์กลับมาที่ซิดนีย์ค่ะออกไปซิดนีย์ต่อค่ะก็คือ Ford Kuga คันนั้นแหละค่ะแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วทำไมถึงยังเป็น Ford ที่สำคัญคือทำไมต้อง RMA คะเพราะว่าเป็นคนชอบ Ford ค่ะก็เลยคอนวินส์สามีว่าใช้ Ford เถอะ
ก็แบบเอ้ยดูธรรมะทะแมงรูปทรงสวยแล้วก็โดยเฉพาะที่ของ Wild Track ที่เขาจะมีเหมือนชัตเตอร์ปิดตรงข้างหลังแบบสวยมากดูเป็นระเบียบปิดเรียบร้อยโอเคแล้วก็เพราะเราสามารถใส่ของโดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าคนจะมาทุบรถเพราะถ้าเป็นแบบพวกเอเวอเรสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราใส่อุปกรณ์กีฬาไว้ในรถเขาก็ยังเห็นสามารถที่จะทุบรถได้ซึ่งเราก็กลัวตรงนั้นเราไม่ใช่กลัวของหายเรากลัวรถพังเป็นคนรักรถใช่ค่ะแล้วคือพอมาอยู่ที่นี่เราไม่ได้อยู่บ้านไงคะเราอยู่คอนโดซึ่งทุกอย่างจะต้องแบบซีลปิดมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มาเช็คระยะ 30,000 ขับมานานหรือยังคะปีครึ่งพอดีเลยค่ะปีครึ่งแล้วตอนนั้นทำไมถึงออกกับ IMA ล่ะคะก็วันนั้นเราไปเดินเที่ยวอยู่เซ็นทรัลพระราม3ค่ะแล้วเขาก็มีโชว์รูมรถอยู่กลางเมนฮอลล์ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันค่ะแล้วก็มาสะดุดเอาตรง Ford Wild Track นี่แหละค่ะสามีก็เห็นชอบค่ะน้องเติ้ลน่ารักมากมาเลยพี่จะลองไหมลองค่ะน้องก็ไปขับรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องเติ้ลบริการดีมากตัดสินใจเลยวันรุ่งขึ้นเซ็นสัญญาซื้อเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะแฟนพันธุ์แท้นะคะเนี่ยแล้วพอหลังจากออกรถแล้วก็ต้องมีการมาดูแลรักษาบริการค่ะก็ยังเป็นกาลาพฤกษ์อยู่อันนี้ประทับใจตรงส่วนไหนคะพอดีน้องเติ้ลเขาบอกเขาประจำที่สาขากาลาพฤกษ์เมื่อก่อนดิฉันไม่คุ้นกับแถวนี้เลยไม่ทราบว่ากาลาพฤกษ์อยู่ที่ไหนค่ะคือจะคุ้นแต่แถวสาทรสีลมแถวนั้นพระราม3อะไรเงี้ยค่ะค่ะน้องเขาก็บอกว่ามีใกล้ที่สุดคือพระราม4ค่ะก็มีไปพระราม4เหมือนกันแต่ว่ารถติดบอกน้องเติ้ลว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับมาที่นี่ใหม่แล้วพอมาที่นี่มาเข้าศูนย์บริการครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจที่แบบมีห้องรับรองพร้อมแบบทุกคนให้ความเป็นกันเองแล้วก็เร็วคือแบบอ้าวรอรถกลับไปได้เลยเหรอในใจคิดว่าต้องทิ้งเป็นวันค่ะดีค่ะแล้วขอคำแนะนำหน่อยว่าที่เนี้ยคิดว่าถ้าสมมุติปรับแล้วมันจะดีขึ้นมีตรงไหนที่รู้สึกว่าอีกนิดนึงนะจะดีขึ้นไปอีก What should be improved here to make it better? What do you think? Move it closer to our house. ใช่เลยค่อนข้างไกลเหรอคะค่ะก็ถ้าขึ้นทางด่วนมันก็ไม่ไกลมันไม่ชนทางด่วนนะคะก็มันก็ไม่ไกลแต่ว่ารถมันค่อนข้างติดค่ะแต่ว่าก็โอเคในระดับนึงอะนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็จริงๆสำหรับ IMA ค่ะเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างคราวที่แล้วคุณเปิ้ลมาสถานที่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งสวนและทางด้านในค่ะก็เลยจะบอกว่าพยายามทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ของฟอร์ดทุกท่านนะคะรู้สึกเป็นกันเองเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวเลยใช่เราบริการด้วยใจแล้วก็อยากให้ความอบอุ่นดีดีค่ะอยากให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนึงเราไปร่วมทริปที่กาญจนบุรีมาด้วยไปบริจาคของแล้วก็ไปที่เล็กเฮเว่นมานะคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากก็ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมเดินทางหลายท่านแล้วก็เป็นความเป็นกันเองสนุกสนานดีค่ะใช่คุณวิชาไปเต้นด้วย Yeah you have danced to get the prize well yeah kind of dancing ดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสมาดูแลอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณเปิ้ลแล้วก็คุณวิชามากนะคะที่มาให้โอกาสพวกเรา Ford IMA กาลาพฤกษ์ได้ดูแลอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ